สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสองหุ้นครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง FM 92.25กบด้วยนะครับชัดเจนนะฮะตลาดหุ้นมีขึ้นแล้วก็มีลงนะครับวันนี้ใครที่ช้อนหุ้นไว้คงใจชื้นนะฮะและกําไรเป็นกอบเป็นกำรรจริงๆครับภายใน2วันผมว่าผลตอบแทนเกือบ20%แล้วะฮะวันนี้ขึ้นมาอีกนะครับสำหรับตลาดหุ้นทะลุข,ขึ้นมาแล้วก็ปิดขึ้นที่ระดับประมาณ1558 2วันนี้เกือบ60จุดครับที่ขึ้นมา เพราะฉะนั้นอาจจะกว่าด้วยนะฮะเพราะจุดต่ําสุด129กว่าดูสถานการณ์ในวันนี้กับดูสถานการณ์ในช่วงวันที่เกิดพันิคเซลเนี่ยคนละทิศคนละทางเลยนะฮะถามว่าเกิดอะไรขึ้นผมเคยย้ําหลายๆครั้งแลวนะครับว่าแถวๆราคาหุ้นพันสามมันมีเหตุผลครับคือต้องเล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่หุ้นลงเนี่ยมันจะมีข่าวร้ายแต่เราต้องวิเคราะห์ข่าวร้ายให้ดีครับอย่างยกตัวอย่างอย่างเที่ยวนี้ถามว่าทําไมพันสาม ตอนนั้นถึงน่าสนใจและผมก็เคยเล่าให้ฟังแล้วามันน่าสนใจคําตอบก็คือว่าการตกลงของผู้ในรอบนี้มันไม่ได้ตกลงและทําให้ผลประกอบการบริษัทเบียนมันถอยกว่าเดิมเยอะฮะมันไม่เหมือนตอนต้นปีต้นปีผมบอกแล้วว่าพันหมันแพงครับเอาตัวเลขที่ฝ่ายวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่เขาวิเคราะห์นะครับภาพหลักๆต้นปีเนี่ยทุกคนคิดว่าผลประกอบการประเมินกันว่าประมาณ105ซึ่งผมเคยแสดงความคิดเห็นแล้วว่ามันโอกาสจะเห็นตัวเลขนั้นมันน้อยมากและ ในที่สุดทุกคนก็ปรับตัวเลขมาหรือประมาณ 90- 90ต้นต้น90กลางกลางแล้วแต่ที่นะฮะแต่ถ้าเทียบกับปี57เนี่ยผลประกอบการมันตัวเลขประมาณสัก80โดยประมาณหรือ78เนี่ยนะครับมันแปลว่าปี58เทียบกับปี57เนี่ยผลประกอบการยังโตอยู่ประมาณสัก10%หรือ10กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งๆมีการปรับประมาณการลงมาแล้วแต่คุณอย่าลืมนะฮะผลประกอบการโตกว่าปี5 7 10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าดูเซตอินเด็ก นะครับในปี58นะครับณนะตัวเลข1,003เนี่ยเมื่อเทียบกับจุดต่ำในปี57ที่1,002นะครับแต่จุดสูงในปี57เนี่ยอยู่ที่ตัวเลขประมาณ1,600-1,650เอาเคร่าวๆนะฮะค่าเฉลี่ยของปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณ1,005แปลว่าจุด1,003นี้ยังต่ำกว่าราคาหุ้นในปี57ครับ แต่ผลประกอบการโตวกว่า1 0กว่าเปอร์เซนต์แล้วทำไมจะไม่ซื้อล่ะฮะนี่คือเหตุและผลนะครับแล้วก็ปัจจัยหลายอย่างทุกคนก็รับข่าวไปแล้วครับอย่างตอนที่ตกพันสามทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าต่างประเทศเฟดอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยทุกคนคิดล่วงหน้าเลยฮะขึ้นแน่นะครับขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้อ่ะแต่ทุกคนคิดไว้เลยว่าขึ้นแน่ทุกคนคิดไปเลยครับว่ายุโรปมีปัญหาช่วงนั้นทุกคนรู้เรื่องของกีสในประเทศทุกคนรู้อยู่เลยว่า อาจจะมีประเด็นหรือมีปัใจจัยในเชิงลบเกิดขึ้นนะครับตัวเลขเศรษฐกิจส่งออกติดลบตอนตัวเลขพันสาทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วฮะค่าเงินอ่อนค่าอย่างรวดเร็วนี่คือเหตุผลครับว่าทําไมราคาหุ้นกลับมาแต่แน่นอนฮะการกลับมามันไม่ใช่แปลว่าคนล้มอยู่ดีลุกขึ้นมาวิ่งต่อเลยคนวิ่งวิ่งมาล้มนะครับคงลุกขึ้นมายืนได้นะครับมาเดินเหยาะเหยาะได้แต่คงกลับมาวิ่งกลับเลย กลับไปวิ่งเป็นรูปวิ่งคงไม่ได้แต่นี่แสดงให้เห็นถึงแวลูนะครับแล้วนี่แสดงให้เห็นว่าทําไมตอนนั้นพันสามมันน่าสนใจนะครับแล้วผมเคยยกตัวอย่างบ่อยๆ PE ตอน20เท่าเราบอกถูกแต่ตอน13เท่ากว่าไม่มีใครซื้อนะครับนี่คืออนุภาพในเรื่องของตลาดหุ้นนะครับแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าแรงซื้อที่มันเพิ่มขึ้นมาน่าจะเป็นแรงบวกจากการช็อต covering ก็คือการซื้อหุ้นคืนด้วยนะครับสถานการณ์อย่างนี้มันก็แสดงให้เห็นว่า ตลาคู่ไทยยังมีไบลูครับพิงแต่ก่อนหน้านี้ราคามันแพงไปนะครับสิ่งที่น่าจับตาหลังจากนี้ก็คือการจะวิ่งถึงถึงเท่าไหร่ในรอบใหญ่ขึ้นอยู่กับแผนเศรษฐกิจของรัฐบาลน,นี้ละครับที่เป็นทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ว่าจะมีแผนเศรษฐกิจอะไรออกมาบ้างหรือไม่ซึ่งเชื่อกันว่าภายในสัปดาห์หน้าก็จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการ อัดฉีดเงินไประดับกองทุนหมู่บ้านเนี่ยนะครับผมไม่รู้เขาใช้ศัพท์ว่าอะไรนะครับแต่เป็นการอาัดฉีดในระดับที่คนที่มีไรายได้ไม่มากนักแล้วเป็นการอาัดฉีดขึ้นมานี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นโจรไ่อย่างเดียวครับตอนนี้สี่เครื่องยนต์เครื่องยนต์ส่งออกดับคุณทำยังไงให้สามเครื่องยนต์มันตื่นหรืออย่างน้อยสามเครื่องยนต์ก็ต้องติดเครื่องบ้างมันจะทำให้เศรษฐกิจที่ มีลักษณะชะลอตัวลงจะเริ่มส่งตัวและขึ้นได้เล็กน้อยนี่คือโจทย์ใหญ่ตลาดหุ้นไทยก็เหมือนกันครับตกลงแล้วสัปดาห์นี้ปิดระหว่างสัปดาห์เนี่ยถ้าเกิดขึ้นไปปิดเหนือห3 6 5ก็แปลว่าจุดต่ำสุดอยู่ต้นสัปดาห์เปิดต่ำสุดเลยฮะหลุดพันสามแล้วก็ตีขึ้นมาเพราะฉะนั้นสถานก,การณ์ก็ดีครับแต่ก็ต้องยอมรับถ้ารีบาวแรงไปเช่นตีม้วนเดียวไปพันสี่ก็อาจจะมีแรงขายแต่ทั้งหมดนี้ก็แสดงให้เห็นถึง ทำไมตลาดหุ้นไทยมีแรงซื้อกับเข้ามาและซื้อกลับมาเร็วครับน่าสนใจทีเดียวแล้วก็มันเป็นการแสดงว่าแถ,าถ,าถาวๆพันสามไม่แพงเกินไปสำหรับหุ้นไทยนะครับและเเผอๆนะฮะบอททอมผ่านไปแล้วฮะในปีนี้ผมเคยพูดตลอดนะครับไต่มาสหนึ่งเป็นไตรมาสที่เศรษฐกิจเปราะบางแต่คนยังไม่รู้ไต่มาสสองคนเริ่มรู้ไต่มาสสามแพนิคนะครับไต่มาสสี่น่าจะฟื้นตัวครับเเลอๆบอททอมอาจจะผ่านไปแล้วนะฮะเอาละครับ ท่านผู้ชมครับเรามาดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นไทยในวันนี้ครับเส t นนิ้วเด็กในวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ดีทีเดียวนะครับวันนี้ปิดขึ้นไป 1,358.03. ปิดที่ตัวเลขดังกล่าวนะครับบวกไป37.95จุดปริมาณการซื้อขาย5 2า1 1ล้านสินค้ดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับปตาทอบวกไป10บาทกรุงไทยบวกไป50สตัง ปุ๋เปนไทยบวกไป6บาทกัสิกรไทยบวกไป7บาท50า o t บบวกไป7บาท c p พบวกไป2บาท25สตางค์เอวันนี้ฟื้นตัวนะครับหลังจากเมื่อวานมีข่าวเรื่องของอ,อดีตเรื่องของผู้บริหารกรุงไทยนะครับและพวพันกับกิษตามหานครแล้วก็เอนี้ก็คือกิษามหานครเดิมนะครับวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการชดใช้กรุงไทยตามคำสั่งศาล นะครับก็ดูว่าสถานการณ์จริงๆจะแก้ไขปัญหาไปยังไงฮะแอดวานบวกไป2บาท g ัสซมินบวกไป15สต้างคงไทยพันธุ์บวกไป8บาท50สรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนครับน่าจับตาเป็นอย่างยิ่งครับสถาบันในประเทศกลับมาซื้อซึ่งผมย้ำนะครับทุกครั้งที่หุ้นขึ้นเขาจะซื้อทุกครั้งเขาจะขายเพราะเขาเป็นการบริหารพอร์ตนะครับสถาบันในประเทศ ซื้อ6,120ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย99ล้านต่างชาติขาย1,744ล้านนักทุนในประเทศขาย4,275ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียนะครับนี่กีบวกไป1 8ึ่เปอร์ซ็างเสงบวกไป3.6เปอร์ต์แต่ทามสิงคโปร์บวกไป2.5จาเปต์าการ์ตาบวกไป4.5่เ์เซ็นอมซิตเกาหลีใต้บวกไปจุดไต้หวันบวกไป1.4%ครับ เรามาดูตลาดหุ้นยุโรปครับตัวเลขล่าสุดในขณะนี้บวกครับเขียวสดใสเลยครับดัคเยอรมันบวกไป2.7% CAC40 ฝรั่งเศสบวกไป2.6%ฟุตซี่ร้อยบวกไป2.2%ครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์ตอนนี้บวกไป159จุดครับเพราะฉะนั้นคืนนี้น่าจะเห็นดาวโจนส์บวกอีกสักคืนหนึ่งครับเพราะตัวเลขล่าสุดบวกไป159จุดไปดูทางของสินค้าโภคภัณฑ์ครับน้ำมันวันนี้รีบาวนะครับ40.26สลับเวสเท็ซัสครับ เบรนท์ทะเลเหนือ4 4 9แล้วก็ทองคำครับ1,126ดอลลาร์ต่อออนเรามาดูราคาทองคำในประเทศครับทองคำแท่ง96.5ตัวเลขล่าสุดซื้อเข้า18,950ครับขายออก1 9 5 0 50. ส่วนราคาน้ำมันทรงตัวนะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงวันก่อนลดมาแล้วนะครับบาทต่อดอลลาร์ช่วงสั้นเริ่มทรงตัวแล้วนะครับล่าสุดบาทต่อดอลลาร์35.62บาทต่อดอลลาร์ครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะวิเคราะห์ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ